ก็จุดด้านหน้านะคะที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นต้นมะขามนะคะที่หลายๆท่านนะคะมักจะมาขอโชคที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะว่าขอโชคขอลาภกันค่ะจากหลวงปู่ขอบารมีหลวงปู่ช่วยเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาให้ท่านผู้ชมไทยบ้านทีวีทุกท่านนะคะได้เห็นตัวเลข3ตัวตรงๆเลยค่ะสาธุสาธุเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายทั่วๆไปนะคะหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินด้วยค่ะแล้วก็แบ่งปันท่านผู้ชมท่านอื่นนะคะที่รับชมร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะคะหลังจากที่ได้กราบนมัสการหลวงปู่สวงแล้วได้มาที่ต้นมะขามแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอโชคขอลาภนะคะมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายตรงจุดต้นมะขามให้ท่านผู้ชมดูนะคะหากท่านผู้ชมมีโชคมีวาสนาก็จะได้เห็นในสิ่งที่ทุกท่านได้ขอไว้นะคะก็ขอบารมีหลวงปู่สวงให้โชคลูกหลานให้โชคทุกท่านที่ร่วมกันรับชมรายการไทยบ้านทีวีจุดตรงนี้หลายๆท่านนะคะก็ได้มาขอโชคบ่อยๆนะคะที่ต้นมะขามก็ส่วนใหญ่จะได้โชคกันมากมายจริงๆค่ะหลายๆท่านก็มาจากหลายๆจังหวัดนะคะมากระท่อมที่นี่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะก็จะไม่เห็นผู้คนนะคะแอดมินก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันค่ะหลังจากที่หายไปช่วงโควิดจุดตรงนี้นะคะก็เป็นต้นมะขามนะคะก็จะเป็นร่องรอยของผู้ที่มาขอโชคนะคะที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงค่ะหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขก็ลองแคปหน้าจอดูนะคะแล้วก็ลองมาซูมดูว่าเห็นเป็นตัวเลขอะไรค่ะเห็นตัวเลขอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมจุดต้นมะขามนะคะ35ค่ะ355หรือ35นะคะก็เป็นร่องรอยเก่าที่มีคนมาขอไว้นะคะท่านผู้ชมเลข3ค่ะเลข5 355หรือ35นี่เลขนะเนี่ยอันนี้935ได้ป่ะ935นะ3 735